สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งอยู่กับผมเจวรปัตนะครับข่าวสารในรอบวันที่ผ่านมามีเรื่องราวอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับเรื่องของสโมสรเรื่องของสมาคมนะครับการบริหารจัดการเรื่องของทีมชาติแล้วก็แน่นอนครับข่าวสารในเชิงเลืองที่เจาะมาในครับในทุกทุกทีมให้แฟนคลับที่ติดตามวงการฟุตบอลไทยเนี่ยได้ดูความหลากหลายนะครับแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องของการติดตามช่องเราใครที่ดูแล้วนะครับยังไม่กดซับสไคร้กดได้เลยนะครับ ตอนนี้ใน YouTube Channel นะครับเดินหน้าผ่าน3 0 0แสนซับไปแล้วนะครับก็ไปต่อนะครับ4 0 0แสนซับก็ดูแล้วน่าจะยากนะครับไม่ไม่ง่ายแนะ่แต่เชื่อว่าทุกคนนะครับที่อยู่ตรงนี้ถ้าดูคลิปกันเยอะเนี่ยเดี๋ยวก็กระจายนะครับการมองเขียนไปสู่คนใหม่ๆส่วนใครที่ยังไม่ได้กดก็กดได้เลยตอนนี้นะครับกด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนใน Facebook ก็ติดตามข่าวสารเราได้นะครับก็จะมีความหลากหลายอีกรูปแบบหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าในเชิงการอธิบายเนี่ยผมก็จะมาเล่าให้ฟังในคลิปแบบนี้อยู่แล้วใน Ti ิ t o อกก็จะมีความบันเทิงใใหม่ๆเเข้้้าไไปดวววยนบแลก็็ซต ก็จะมีข่าวสารเป็นคอลัมน์ให้ติดตามได้อ่านกันส่วนนี้ครับสปอนเซอร์ของเราเกเน่นะครับยังอยู่กับเราแล้วก็แน่นอนเป็นโปรเอาใจด้อมนกอ้วนนะครับเป็นเน่ก็เป็นเวอร์ชันพิเศษนะครับเอกระทางฮาร์โรเกอร์ครับลดสุดคุ้มเลยนะครับเพราะว่าจากปกติชิ้นละ199บาทนะครับเหลือเพียงแค่159บาทแล้วถ้าเกิดมีออเมเบอร์นะครับลดเพิ่มไปอีกด้วยโปรโมชั่นนี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้นะครับนี่ครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยชิ 199บาทนะครับตอนนี้ลดเหลือ1 5 9บาทนะครับต่อ1ชิ้นนี่ในกล่องก็มีผ้ามันคอนะครับก็ไม่เหมือนกันนะผ้ามันคอก็มี3ลายแล้วก็นอกนั้นก็จะมีในี่มีการ์ดด้วยนะครับมีการ์ดด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเขาจะมีงานเหมือนเป็นมิวสิิป,ป่ะนะครับีได้เข้าไปเจอกับตาฮาร์โรเกอร์นะครับแล้วก็ในกล่องก็จะมีเป็นเน่ทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันนะครับต่อ,ตอ1กล่องอ่าเนี่ยคือ1กล่อง1เซตมีของตามที่ผมบอกนะครับก็ส้เลย ลดราคาเรียบร้อยแล้ว,ลวก็จํากัดการซื้อด้วยนะครับเพราะโปรโมชั่นนี้เนี่ยหมดเพียงแค่23สิงหาคมและจำกัดการซื้อเนี่ยคือ1บินนะครับได้เพียงแค่อ่อสิบสิทธิ์เท่านั้นนะครับซื้อได้เต็มที่เนี่ยก็คือ10กล่องนะประมาณนั้นนะครับนั่นคือเงื่อนไขที่เราจะรวบสรุปการสำหรับกิจกรรมของเกนเน่นะครับที่เป็นสปอนเซอร์ของคิดสายโคส่วนข่าวสารมีอะไรติดตามกันบ้างน,นะครับไปดูกันเลยครับมาดูสรุปหลังเกมไทยลีกนัดวันทย์นะครับมีเตะกัน4คู่ ไปที่ทันเ d อร์โดมนะครับเมืองทองที่บุกไปแพ้โคราชในเกมแรกเปิดรางรับการมาเยือนของลำพูนบริเออร์ที่เอาชนะอุทัยธานีในบ้านของตัวเองท่ากลางแฟนบอลในแมชนี้4,711คนนะครับโดยก่อนเกมเนี่ยกิเลนพยองก็ได้ออกมาประกาศแบนแฟนบอลที่จุดพลุคือถ้าเกิดมีเหตุการณ์ในสนามอีกเนี่ยก็จะมวสิทธิ์ในการเข้าสนามหลังจากนี้ก็เป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าแฟนบอลคนอ,นอื่นที่เขาอยากมาดูบอล จะได้สบายใจกันมากขึ้นโดยเฉพาะแฟนบอลในโซนน,นั้นนะครับส่วนแทคติกและวิธีการของเมืองทองเนี่ยโคชิโนและเตียรีก็มีการปรับเปลี่ยนผู้เล่น2ตำแหน่งคือสตาพอรดแดงสีกับวงศกรชัยกุลเทวินนะครับลงไปเล่นแทนที่ของฟริซิโซบราวน์และก็ธีรพัฒน์ลาวหบุตรซึ่งถ้าเกิดดูกันดีๆนะครับวิธีการเล่นเนี่ยเหมือนจะเป็นหลังสีแต่พอเอาจริงๆเนี่ยเวลาเซตบอลเนี่ยจะถอยจักภรพันไพรวรณเนี่ยลงไปเล่นเหมือนเป็นเซนเตอร์3คนแล้วก็ยืดฟูลแบ็กทั้ง2ฝั่ง ไม่ว่าจะเป็นฟิสตองดูทางขวาแล้วก็สถาพรแดงสีที่ขึ้นเกมทางฝั่งซ้ายเนี่ยได้มีอิสระในการเติมเพื่อไปช่วยตัวริมเส้นด้านบนทั้งเดนิสบูชยาแล้วก็วงสกรชัยกุลเทวินรวมถึงบางตำแหน่งที่จะสลับไปช่วยไม่ว่าจะเป็นปรเมศอาวิไลหรือว่าคัคคณะคำยกที่จะฉีกตัวเองไปเอาบอลด้านข้างเพื่อหน,นีตัวประกบแล้วก็สร้างโอกาสให้ทีมโดยวิธีการหลังจากผ่านครึ่งชั่วโมงไปเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าจากพันเนยยืนปักตรงกลางเลยแล้วก็ปล่อยเอาอับบอส กับทางอารีเนี่ยยืนคู่กันเป็นเซนเตอร์เพราะเหมือนเห็นว่าเกมเพรสซิ่งแดนบนของทาลัพูนรวมถึงเกมรุกเนี่ยต่อกับเมตติดแล้วนะครับไม่มีความจําเป็นต้องทิ้งกองหลังไว้ถึง3คนประกอบกับการแทงบอลจากแนวลึกของทางจักรพันเนี่ยถ้าเกิดแทงจากตำแหน่งเซนเตอร์เนี่ยระยะในการแทงบอลมันจะไกลแม้ว่าถึงตัวรุกอย่างคัคณะหรือว่าบราเมดอมัวเไลยัยที่หุบเข้าไปตรงกลางเพื่อคอยเทิร์นบอลพลิกบอลให้เพื่อนแต่สุดท้ายพื้นที่ในการเล่นเกมรุกเนี่ยมันเหลือเยอะเกินไป ดังนั้นพอจักระพันเข้าไปปักตรงกลางเนี่ยนะครับความอันตรายมันเพิ่มมากขึ้นเพราะไม่ใช่เพียงแค่การแทงบอลทางลึกอย่างเดียวยังแทงออกด้านข้างแล้วก็ขึ้นไปเล่นร่วมกับเพื่อนได้ด้วยซึ่งต้องยอมรับว่าความสัมพันธ์ภายในทีมที่จีโน่ต้องการเนี่ยยังต้องใช้เวลาในการปรับพอสมควรทั้งเรื่องของการยืนตำแหน่งแล้วก็สปีดบอลที่เขาเนี่ยดูจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่จากปฏิกิยาข้างสนามโดยเฉพาะการยืนตำแหน่งในเกมรับที่ไม่ใช่ว่ารับไม่ดีนะครับ แต่การยืนตำแหน่งที่จีโน่ต้องการเนี่ยคือการยืนตำแหน่งเพื่อเปิดพื้นที่ในการจะเล่นเกมทรานซิชันเปลี่ยนจากรับเป็นลุกให้เร็วกว่าที่เป็นอยู่และผมก็บอกได้เลยนะครับว่าการฝึกซ้อมมันต้องเข้มข้นมากกว่านี้และก็ใช้ระยะเวลามากกว่านี้เพราะการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เล่นเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนเพียงแค่คนเดียวฟุตบอลเล่นเป็นทีมก็ต้องเปลี่ยนให้ทุกๆคนเนี่ยมีความเข้าใจที่เหมือนๆกันและที่สําคัญไม่ใช่เพียงแค่ตัวจริงตัวสํารองที่ลงไปแท็กติกและวิธีการเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนชุดแรก ดังนั้นบอกเลยนะครับว่าผลการแข่งขันจะเยียวยาทุกสิ่งและทําให้นักเตะทุกคนเกิดความเชื่อมั่นในตัวของโคจิโน่ก็เป็นงานที่ไม่ได้ง่ายเพราะโดยภาพรวมเนี่ยก็พิสูจน์ได้เห็นนะครับว่าเกมวันนี้จริงๆเมืองทองไม่ได้เปรียบลําพูนสักเท่าไหร่ดีอย่างเดียวคือเรื่องของการครองบอลขณะที่ทีมเยือนนะครับก็มาเล่นเกมรับชวนเมืองทองให้อึอดอัดซึ่งเป็นแท็กติกของเล็กซอนเดกามาพยายามดึงช้าในทุกจงังหวะและทําให้อีกฝ่ายเนี่ยพยายามจะเร่งสปีดเกม ซึ่งพอเกิดข้อผิดพลาดเนี่ยลำพูลก็พยายามจะดักตัดแล้วก็โต้แต่ปรากฏว่าต่างฝ่ายต่างเสียบอลกลางทางกันทั้งคู่นะครับซึ่งกาไมาเองกเนี่ยก็ดูจะไม่ค่อยสบอารมณ์สักเท่าไหร่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยโดยภาพรวมลำพูลดูเข้าถึงพื้นที่สุดท้ายของเจ้าบ้านได้ดีกว่าเพียงแค่ยังไม่มีสกอร์ทั้งคู่แต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังเนี่ยครับมีช็อตเด็ดที่ถูกพูดถึงกันในโซเชียลมีเดียและแฟนบอลก็แชร์กันอย่างลนหลามเลยนะครับเพราะว่าการสไลด์บอลของทางทิสตองโด ที่มีใบเหลืองติดตัวตั้งแต่ครึ่งแรกเนี่ยมันชัดเจนว่าไปเปิดปุ่มใส่ข้อเท้าของทีรวุชูโรผู้เล่นของลำพูนจนบาดเจ็บเล่นต่อไม่ไหวนะครับและก็ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกซึ่งดูจากภาพช้าของการถ่ายข้อสดเนี่ยยังไงก็เป็นซีเรียสฝาวเพยหรือว่าเป็นการฝาวที่รุนแรงนะครับและตามกติกาลูกนี้สามารถเป็นใบแดงโดยตรงได้เลยซึ่งแน่นอนสมมติไม่เป็นใบแดงเนี่ยอย่างน้อยติดเหลืออีกใบทิสตองโดก็ต้องโดน2เหลืองแล้วก็เป็นแดงเพื่อไล่ออก ตามกติกาของฟุตบอลล้วนๆเลยนะครับแต่ปรากฏว่าผู้ตัดสินกลับไม่ได้ให้ใบอะไรเลยครับซึ่งในสนามเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าผู้ช่วยผู้ตัดสินหรือผู้ตัดสินในสนามเนี่ยอาจจะเห็นไม่ชัดเจนแต่ภาพในบางมุมเนี่ยมันก็อดคิดไม่ได้นะครับว่าผู้ช่วยผู้ตัดสินเนี่ยไม่เห็นจริงๆเหรอครับเพราะว่ามันก็่ปด้อยู่ไกลเหตุการณ์จากไลแมนสักเท่าไหร่แต่พอมี v a r ก็คิดว่าจะฝากความหวังได้ผมก็รอจังหวะนะครับให้ v a r ส่งสัญ,ญญาณให้ผู้ตัดสินในสนามเนี่ย ลองไปดูภาพด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งก็คือทักท้วงมาว่า VAR เนี่ยเห็นต่างนะว่าจังหวะก,การสไลด์ของทิสตองโดเนี่ยมันเป็นการฟาวแบบชัดเจนและมีโอกาสที่จะเป็น possible red card ได้แต่สุดท้ายที่หนักกว่าในมุมผมก็คือ VAR นี่แหละครับไม่ได้มีการทักท้วงส่งสัญญาณอะไรมาเลยแล้วก็ปล่อยให้ช็อน,นี้ผ่านไปซึ่งแฟนบอลในสนามเนี่ยก็งงนะครับเพราะว่าจากการสไลด์บอลของทางทิสตองโดเนี่ยชัดเจนว่าถึงบอลช้ากว่าธีรวุฒชูโร ส่วนจังหวะที่จะมองว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเนี่ยอันนี้ต้องตัดทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้แต่ถ้าเกิดดูตามกติกาจากองค์ประกอบในการพิจารณา1เข้าช้ากว่า2ขาของทิสตองโดสังเกตน,นะครับลูกที่จะเป็นใบแดงเนี่ยคือสไลด์โดนอวัยวะสําคัญไหมซึ่งข้อเท้าหัวเข่าเนี่ยถือเป็นจุดอันตรายที่ในการอบรมผู้ตัดสินจะบอกเลยนะครับว่าถ้ามีการโดน2จุดนี้ให้พิจารณาเข้าข่ายเป็นใบแดงหรือเป็นการฟาวที่รุนแรงได้ และให้ไปดูการเข้าสกัดของคนฟาวนะครับซึ่งก็คือทิสตองโดว่ามีการยั้งไหมซึ่งการจะมองว่ายั้งหรือไม่ยั้งเนี่ยนะครับอาจจะดูกันยากแต่หลักการสังเกตง่ายๆนะครับจากทางผู้สินเวลาเขาพิจารณากันเนี่ยเขาจะดูการเหยียดขาครับว่าขาเนี่ยตึงไหมมีการงอเข่าไหมซึ่งการงอเข่าหมายถึงว่าคุณพยายามที่จะยั้งกับการเข้าบอลในจังหวะนั้นๆให้ผ่อนจากหนักเป็นเบาซึ่งจากภาพของทิสตองโดเนี่ยคือเขาก็เล่นเต็มที่อะไรครับ พยายามจะสกัดบอลเพื่อไม่ให้ธีรวุฒิชูโลกไปซึ่งชัดเจนว่าเหยียดสุดปลายเท้าดังนั้นเมื่อมันฟาวเนี่ยก็ควรจะว่ากันไปตามกติกาเรื่องนี้ผมไม่โทษทิสตองโดเลยนะครับไอเรื่องเล่นหนักในเกมนอกเกมอะไรเนี่ยผมไม่สนเลยผมสนแค่ว่าก็กติกามันมีอยู่แล้วผู้ตัดสินเนี่ยไม่ทันก็มี VR ในการช่วยซ้อนเป็นตัวที่2กับการช่วยตัดสินซึ่งคุณมีโอกาสในการดูภาพจากการถ่ายเทอดสดซึ่งมุมของถ่ายเท่าสดเองเนี่ยมันก็มีความชัดเจนเพียงพออยู่แล้ว แต่ทำไมถึงปล่อยให้ช็อตเนี้ยผ่านไปได้ซึ่งแน่นอนครับนี่คือเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วนะครับผลการแข่งขันก็เอาคืนไม่ได้แต่ถ้าเกิดจะพูดในเชิงของการพัฒนาเนี่ยก็มีคนไปตั้งคําถามว่าเอ๊ะแบบเนี้ยลำพูนจะส่งหนังสือในการร้องเรียนไหมเพื่อให้ฝ่ายผู้ตัดสินเนี่ยได้ลงโทษหรือว่านําเรื่องเข้าไปพิจารณา เพราะว่าตามหลักของการลงโทษผู้สิน์หรือว่าการลงโทษอะไรก็ตามเนี่ยนะครับสมสอนเองเนี่ยจะต้องส่งหนังสือในการร้องเรียนเข้าไปซึ่งถ้าเกิดไม่มีการส่งหนังสือร้องเรียนเนี่ยก็อาจจะไม่มีการลงโทษหรืออาจจะมีการลงโทษกันภายในแล้วไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบเป็นสาธารนณะผมก็บอกเลยนะครับว่าทําไมต้องรอให้สมสรเขาส่งหนังสือประท้วงครับถ้าฝ่ายพเจนาผู้สิน์เห็นอยู่แล้วว่าเหตุการณ์ไหนมันมีความผิดพลาดคนเราเป็นมนุษย์นะครับมันผิดพลาดได้อยู่แล้วแต่ผิดพลาดแล้วเนี่ยหนึ่งต้องยอมรับ และ2ต้องรีบแก้ไขหรือหาบทลงโทษเพื่อให้ผู้สินทุกคนตระหนักถึงการทำหน้าที่ให้ถูกต้องตามกติกาซึ่งผมก็หวังนะครับว่า2สาเหตุการณ์ใหญ่ๆห,หรือว่าหลายเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่เกมแรกจนถึงเกมที่2เนี่ยพอสักทีเถอะครับกับไอ้คำที่บอกว่าถ้าสโมสรไม่ส่งหนังสือทักท้วงไปเนี่ยก็นําเรื่องเข้าคณะพิจารณาไม่ได้เพราะถ้าเกิดฝ่ายผู้สินธิ์ยังคิดกันแบบนี้เนี่ยเราจะฝากความหวังกับวง,งการฟุตบอลไทยได้ยังไง ในเมื่อผู้ท่านรู้กันอยู่แล้วว่ากฎข้อไหนมันมีความผิดพลาดท่านมีความแม่นยำในเรื่องกติกามากกว่าเราแต่ไม่ได้มีความพยายามที่จะเทคแอคชั่นแบบทันทีทันใดทําไมต้องให้มันเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ก่อนถึงจะจัดการได้ยังไงก็ฝากให้ทํางานรวดเร็วฉับไว้นะครับเพราะผมก็รอคําตอบอยู่กับหลายๆเคสที่ยังอยู่ในความสงสัยของแฟนฟุตบอลเหมือนกัน สรุ่เกลังจากนั้นนะครับก็กลายเป็นอนันต์ยอดสังวานที่ได้ยิงเข้าไปครับให้กับลําพลนขึ้นนําแต่ VAR ก็ทักทวงมานะครับว่าก่อนที่บอลจะมาถึงอนันเนี่ยมันมีจังหวะที่อับบอสโอตาโคโนอฟกองหลังของเมืองทองพยายามจะสกัดแล้วบอลเนี่ยมันไปโดนแขนของวิทยามูลวงนะครับทาให้ต้องริบป,ประตูคืนเพราะถือว่าผู้เล่นของลําพลนทาแฮนด์บอลกอนก็นถือว่าช็อตนี้ตัดสินได้ถูกต้องอ้าวช็อตนี้ตัดสินให้ดีดูแบบละเอียด ก็ทําได้ท้าไมช็อตก่อนหน้านี้ถึงทําไม่ได้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วพอลําพูนไม่ได้ประตูนะครับก็กลายเป็นเมืองทองที่มาได้จุดโทษบ้างหลังจากที่ริคาร์โดโลเปสไปผลักใส่ฟรีซัวบราวจากด้านหลังซึ่งลูกนี้เนี่ยถ้าเกิดดูจากภาพเลยนะครับน้ําหนักในการประทะถือว่ามีโอกาสจะเป็นจุดโทษได้แต่ว่าจุดสําคัญที่ทาให้เมืองทองได้จุดโทษก็คือฟรีซบราวเนี่ยถึงบอลและครอบคลองบอลได้ก่อนแบบชัดเจนครับ ดังนั้นซีนนี้ก็ถือว่าเคลียร์และคนยิงก็คือปรเมศอาจวิไลนะครับหมายเลขสิบคนใหม่ของกิเลนพยองซัดเข้าไปไม่พลาดเป็นการยิงประตู2เกมติดท้ายเกมก็มีจังหวะเดือดทั้งข้างในแล้วก็ข้างสนามนะครับเมื่อเบองทองเนี่ยเตะบอลทิ้งแต่ว่าลำพูนเนี่ยไม่ยอมคืนจนอับบอสเนี่ยไปเถียงกับทางบูเบตออสมมนส่วนข้างสนามก็มีโคจิโนนะครับกับทางมองมองลาวินแล้วก็มีอเล็กซานเดรกามาที่เหมือนจะไปประทะคารมกับอดีตเจ้านายเก่าอย่างพี่เป้ โรริสซื้อบาจาผู้อนวยการส,อ,สอนแต่สุดท้ายเนี่ยเหตุการณ์ก็ไม่ได้บานปลายนะครับจบเกมเป็นเมืองทองเฉือนลำพูนไป1นูนย์ะครับก็ถือว่าเป็น3แต้มที่ล้ำค่าของกิเลนพยอมหลังบุกไปแพ้โคราชมาในเกมแรกขณะที่ลำพูนก็แพ้เป็นเกมแรกหลังจากมี3แต้มตุนก่อนในนัดเปิดสนามหลังจบเกมเนี่ยทั้งโคจิโนและก็กามาก,ก็ต่างพูดถึงจังหวะปะทะคารมกันในช่วงท้ายเกมซึ่งทางจีโนก็ยอมรับว่าเขาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนจากประสบการณ์ในการคุมทีมมาร่วม30ปี ขณะที่อเล็กซานเดรกาาก็ยืนยันว่าตัวเขาเนี่ยไม่รู้เรื่องและแปลกใจว่าทําไมถึงต้องโดนหาเรื่องส่วนเซรตินั้นนี้นะครับภาพรวมเป็นของเมืองทองครองบอลเยอะกว่าแต่ส่วนใหญ่เนจะไม่ค่อยได้บุกเข้าไปทะลุทะลวงใส่ลําพูนแบบต่อเนื่องมากนะเพราะว่าโอกาส13ครั้งเนี่ยตรงกรอบไป5ครั้งแล้วก็ได้มา1ลูกจากจุดโทษถือว่าเป็นสิ่งที่เมืองทองเองก็ต้องพยายามปรับ แล้วก็การสบร่บบอลในเกมนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าการต่อบอลเข้าถึงพื้นที่สุดท้ายด้วยความแม่นยำเนี่ยอาจจะน้อยลงไปจากเกมก่อนที่เจอกับทางนครราชสีมาและก็เหมือนว่าเกมบุกของเืองทองเนี่ยยังต้องพยายามจูนเข้าหากันให้มากกว่านี้ตัวที่เชื่อมกันเราเห็นชัดเจนว่ามีคุณภาพแล้วก็ดุดันพอคือขขคคคณาคมยกกับปรเมศอัวิไลแต่ว่าตัวต่างชาติเนี่ยยังไม่สามารถที่จะช่วยยกระดับทีมได้เลยครับส่วนหลังจากนี้การบ้านหนักก็คือ การขุนผู้เล่นที่เดินทางมาถึงในช่วงหลังอย่างเฟรซัวบราลหรือแม้แต่เอมิลโรบักที่ยังความฟิตไม่ถึงขั้นให้ร่างกายกลับมาเต็มร้อยโดยเร็วที่สุดและต้องยอมรับนะครับว่าในเกมอุ่นเครื่องของหลายๆคนในช่วง preseason ที่โคจิโนมาถึงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยยังเล่นกันไม่ถึง90นาทีนะครับบางคนเล่นเฉลีย่ยคนละ60นาทีผมไม่เชื่อว่าร่างกายของนักเตะเมืองทองในเรื่องของความฟิตยังไปได้ดีกว่านี้อีก แต่การซ้อมในการเพิ่มความเข้มข้นเนี่ยจะต้องระวังเรื่องของอาการบาดเจ็บด,ด้วยเพราะว่าโคชิโนเองเนี่ยฟุตบอลของเขาเนี่ยไม่อยากให้พักเลยนะครับเสียบอลต้องเคาน์เตอร์เพสซิ่งรุมแยง่งดักตัดแล้วก็เล่นเกมทรานซิชันทันทีซึ่งจากที่ผมดูเนี่ยเห็นแล้วนะครับว่านักเตะพยายามเข้าหาบอลแต่มันยังไม่ทุกคนและก็ยังมีระยะห่างในการยืนแต่ละลายไม่ว่าจะเป็นกองหลังกองกลางและก็กองหน้าครับส่วนลำพูนเองเนี่ยการมาชัดเจนนะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะชวนทะเลาะโดยให้คู่แข่งงุนยิดกอนและพอจิตหลุดเนี่ย ลำพูนก็ใช้วิธีการในการสวนกลับเล่นเร็วและเขาเนี่ยจะพยายามดักตัดบอลตรงกลางสนามและก็เล่นฟาน์ซีชั่นหรือว่าอาศัยลูกตั้งเตะนะครับที่พวกเขาเนี่ยจะมีผู้เล่น2-3ถึงคนในกรอบเขตโทษที่เล่นลูกกลางอากาศได้ดีและก็ลุ้นจังหวะจากประตูตรงนี้หลายต่อหลายครั้งถ้าเพิ่มความเฉียบโคมแล้วสกอร์แรกของลำพูนได้มาแบบง่ายๆเนี่ยเกมรับของพวกเขาจะทำงานตามสิ่งที่การมาต้องการและก็จะมาใส่ประตู จากการเล่นเปลี่ยนรับเป็นรุกให้เร็วที่เขาทําได้ดีในช่วงกลางซีซั่นที่ชนะติดต่อกันหลายๆเกมมาต่อกันที่คู่ของขอนแก่นยูไนเต็ดกับสุขโขทัยนะครับทั้ง2ทีมต่างแพ้กันมาในเกมนัดเปิดสนามและก็แมชนี้แฟนบอลขอนแก่นเนี่ยเข้ามาชมเกมกันหนาตา4,347คนเริ่มเกมไม่นานนะครับจงอางพยองมาได้ฟรีคิกจากจังหวะชุลมุนและก็เป็น ชิสรุพงโชติที่ยิงเข้าไปจากการตามซ้ําดาบ2ของเบนเนอร์มาลอสซึ่งจากการขึ้นนําและการเล่นในบ้านเนี่ยดูเหมือนทุกอย่างจะเข้าทางขอนแก่นหมดเลยนะครับแต่ถ,ถ้ายครึ่งแรกได้เปรียบตัวผู้เล่นอีกหลังจากที่ฮิคารุมาซีออ่ดาวเตญี่ปุ่นของสุโขทัยไปยกเท้าสูงโดนเข่าของทางปานเดชาซึ่งก็เป็นใบแดงแบบปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับส่วนครึ่งหลังทั้งสกอร์ที่นําและตัวผู้เล่นที่มากกว่าผมก็แปลกใจนะครับขอนแก่นเนี่ยเหมือนพยายามจะไม่ทําเกมรุก เหมือนจะเล่นรอเวลาบีบให้สุโขทัยเนี่ยต้องบุกเพราะมองว่าอย่างน้อยสกอร์ก็นําอยู่แล้วคงไปอ่านใจสุโขทัยว่าตามหลังลูกเดียวยังไงทีมเยือนเนี่ยก็ต้องเปิดเกมใส่แล้วค่อยหาจังหวะศบโอกาสโจมตีเมื่อพื้นที่เปิดแต่มันกลายเป็นว่า10ตัวของสุโขทัยเนี่ยดันทําได้ดีนะครับแล้วบุกใส่เจ้าบ้านจนเป๋ไปเป๋มาในบางช่วงเหมือนกันจากการประสานงานของซิโรดฉัตรทองที่เลี้ยงกินตัวดีจอห์นาจโจก็เป็นหนึ่งคนที่ทําได้ดีอยู่แล้วแล้วก็กองหน้าอย่างมาตุสดีมา ที่ดูจะเชื่อมติดกับเพื่อร่วมทีมในหลายๆจังหวะก็แสดงให้เห็นว่าการเล่นร่วมของทั้ง3คนเนี่ย<ล>มีโอกาสและมีทิศทางที่จะไปได้ดีกว่านี้และพวกเขาก็มาได้ประตูชนได้จากลูกตั้งเตะครับที่ตัวสำร,รองอย่างจิตปัญญาที่สุดเปิดให้กับคาลดิโอโขกเข้าไปให้สกอร์กลับมาเท่ากันแลหลังจากนั้นเนี่ยขอนแก่งก็พยายามจะมาเร่งเพื่อเอาประตูขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งแต่ทําไม่ได้ก็เลยเสมอกันไปเพราะว่า เกมเนี้ยเจ้าบ้านวางหมากผิดพลาดเลยนะครับเพราะพวกเขาเนี่ยได้เปรียบทุกอย่างจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดบุกเข้าใส่และเพิ่มความเข้มข้นอีกสักเล็กน้อยเนี่ยอย่างน้อยก็ยังดูดีกว่าเล่นกักยืนคุมโซนและทําให้โคโดนัทเนี่ยแก้เกมให้สุโขทัยกลับมาได้เพราะว่าสุโขทัยเขารู้ดีนะครับว่าคนน้อยกว่าเนี่ยเขาจะไม่สร้างเกมให้ขอนแก่นเนี่ยไปบีบเพื่อตัดบอลแต่เขาจะหาวิธีการเล่นงาน จากลูกนิ่งต่างๆซึ่งพอเปลี่ยนจิตปัญญาไปก็เป็นคนเตะลูกนิ่งได้ดีแล้วก็มัตติวส์ฟอนอสซารีที่ตัวสูงหลัก2เมตรเนี่ยก็ไปยืนค้ำเช่นเดียวกับทางคารลิโอและสุดท้ายเนี่ยมันก็ได้ผลจริงๆบางทีวิธีการไม่ได้ซับซ้อนนะครับแต่แผลตรงเนี้ยขอนแก่นมองไม่เห็นเท่านั้นเองมัวแต่ไประแวงจอนบาโจตลอดเวลาซึ่งแน่นอนครับทุกคนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าบาโจอันตรายเวลาเจอกับสุขโขทยัยแต่พอคนไปปิดบาโจกันหมดเนี่ย ก็จะหลงลืมไปว่าฟุตบอลลูกโดง่งของนาสุโหัไทยก็มีผู้เล่นสูงใหญ่ที่รอเก็บงานอยู่ขณะที่นัดนี้นะครับสนามเรียบเนียนนะครับแต่นี่คือเรื่องปกติเพราะมันคือต้นฤดูก,กาลสโมสรขอนแก่นเนี่ยเขาลงทุนปรับสนามอยู่แล้วทุกปีนะครับและพอสนามสวยเนี่ยพวกพี่ๆบอล VIP เนี่ยก็จะมาใช้งานกันจากนั้นสนามก็จะเละสโมสรก็โดนดา่าในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเพราะว่าเช่าสนามของอบจอยังไงก็ฝากผู้ใหญ่ ที่จะมาออกกํบบาลังกายเนี่ยช่วยจัดคิวให้พอดีแล้วกันนะครับสนามจะได้ไม่เละจนเกินไปในเวลาถ่ายทอดสดจะได้ไม่เสียชื่อจังหวัดและขอนแก่นเองเนี่ยจะได้เล่นเกมที่มีคุณภาพกู่ต่อสู้เนี่ยจะได้ไม่ต้องบอกว่าสนามขอนแก่นเล่นยากเจ้าบ้านมีความได้เปรียบเพราะจริงๆเนี่ยก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าขอนแก่นเองเนี่ยก็ไม่ได้ซ้อมที่สนามแห่งนี้บ่อยแล้วครับเพราะเขารู้ดีว่าถ้าซ้อมสนามนี้เนี่ยสนามมันก็จะยิ่งเละเข้าไปใหญ่เขาก็มีสนามซ้อมของเขาเพราะเขารู้ว่าสนามแห่งนี้ มันคือสนามแข่งยังไงฝากด้วยนะครับเป็นหูเป็นตากันด้วยแฟนบอลของขอนแก่นถ้ามีใครไปเตะบอล v i p แบบติดๆกันเนี่ยส่งภาพมาให้ผมได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอามาเรียงไทม์ไลน์แลพะพอสนามขอนแก่นเลสเนี่ยผมก็จะบอกว่าใครไปใช้งานบ้างจนทําให้สโมสรเขาโดนด่าจากนั้นครับมาดูคู่บิ๊กแมชที่เจอกันอย่างรวดเร็วในซีซั่นนี้ครับเพียงแค่เกมที่2เท่านั้นนั่นคือบุรีรัมยูในเต็ดแชมป์เก่าต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของแบงคอกยูเนเต็ด รองแชมป์เก่าโดยทีมเยือนเนี่ยเพิ่งจะอกหักตกรอบ a f c c h a m p i o n s l e a g u e e l i t e ในรอบ Playoff นะครับหลังแพ้ชันตงไใครศาสตร์ในการดวลจุดโทษแต่ก็จะได้เล่นในรายการ f f c h h a m p i o s s l e a g u e กกันต่อร่วมกับทางเมืองทองและการท่าเรือที่เป็นอีก2ทีมตัวแทนจากประเทศไทย <c oughs> ก็มีการจับสลากกันไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับรู้อยู่แล้วว่าใครอยู่สายใครต้องเจอใครบ้างนัดนี้แฟนบอลที่ช้างอารีนาเข้ามาชมกันเยอะเลยนะครับ2 5คน โดยออสมาวีรา Vera, หรือว่าออสมารอสนะครับกุนสือของทางประสาทสายฟ้าจัดเต็มยึด11ตัวจริงจากเกมแรกโดยเปลี่ยนแค่คนเดียวคือเอาเจมสันทาบินัสมายืนวิ่งแบ็กซ้ายแทนที่ของศัส,ะสะลักหายประโคนขณะที่โคชแบรนทศตะวันสีปานก็ใช้ชุดหลักเท่าที่จะส่งลงเล่นได้โดยมีสารประสานแดนหน้าคือมูเซนอาลกัสซานีรุ่งรัตภูมิจันทึกแล้วก็ริเจโดซิฟโควิชขณะที่ลูก้าอาดิชหายเจ็บหลังกลับมามีชื่อเป็นตัวสำรอง โดย45นาทีแรกเนี่ยนะครับเป็น BU ที่ศึกษาบุรีรัมมาค่อนข้างดีคือเจอในช่วงหลังเนี่ยต้องเน้นวิธีการเข้าใส่กันเพราะบุรีรัมเนี่ยไม่ชอบบอลเคี่ยวนะครับพวกเขารู้ดีว่าถ้าเกิดเจอคู่แข่งในสไตล์ของ BU ที่เล่นฟลางซชชันได้ดีและรู้จุดอ่อนของพวกเขาเนี่ยบุรีรัมก็จะเล่นไม่เป็นตัวเองเหมือนกันและก็มีอาการเกรงให้เห็นซึ่งมาช่วงแรกเนี่ยร่างกายยังดีอยู่ครับแข้งเทพก็โจมตีได้บอลสั้นสลับยาวและก็มาได้ผลจากจางังหวะ เล่นงานหลังวิงแบ็กในระบบหลัง3ของทางบุริดามซึ่งเป็นจุดอ่อนอยู่แล้วนะครับกับฟอร์เมชันนี้พอมันเสียเชฟเกมรับไปหมดจากการที่ดิอนคููสลงไม่ทันแล้วก็คิมเนยอกก็ไปสอดซอนไม่ทันมันก็มีพื้นที่แล้วก็เวลาให้ซิฟโควิดได้คิดแล้วก็ไหลเข้ากลางไปนะครับเป็นบอนกลกึ่งคัตแบ็กไปที่โมเซนอัรกคัสซานีดึงจังหวะแล้วก็ยิงเล่นทางเสาไก่เข้าไปอาเป็นว่าบ u ได้ประตูที่ต้องการ แต่ประตูนี้ครับมันไปกระตุกหนวดของบุรีรัมเพราะสิ่งสําคัญที่บีต้องระวังคือร่างกายของพวกเขาเมื่อไหร่ก็ตามที่บุรีรัมเร่งเนี่ยบยีจะเสียเปรียบทันทีในช่วงท้ายเกมเพราะว่าพวกเขากรรมสึดหนักมาต้องเดินทางไปแข่งที่จีนและก็เดินทางกลับมาและก็เดินทางไปแข่งที่บุรีรัมไม่ได้มีเวลาในการฟื้นฟรูร่างกายดีเท่าที่ควรและบุรีรัมก็แสดงให้เห็นนะครับถึงความที่มีคาแรคเตอร์ความกระหาย ต้องการเป็นผู้ชนะกับการเล่นในบ้านแม้ว่าลูกเปิดหัวเนี่ยจะเจาะจากลูกโอเพนเพลย์ไม่ได้แต่ลูกตั้งเตะก็ต้องให้เครดิตว่าลูคัสคิสปริมเนี่ยปั่นคมบม้างนะครับและผมบอกว่าซีซั่นนี้จะเป็นปีทองของลูคัสคิสปริมจากการร่วมงานกับกุนซืออย่างออสมาวีราที่รู้ศักยภาพของเขาและเคยร่วมงานกันที่กัวรานีดังนั้นเมื่อความฟิตของคิสปริมดีขึ้นมีโอกาสได้ปรีซีซั่นเต็มๆหลังจากที่ฤดูกาลก่อนเนี่ยมาแล้วร่างกายยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แหละครับคือร่างจริง ของทางคริสปิมที่ผมบอกเลยว่าผมชอบนักเตะเทคนิคแบบนี้แล้วคลาสแบบนี้เป็นพวกเล่นร่วมกับเพื่อนได้ดีด้วยจะยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่ครึ่งแรกก็เลยหน,หนจากนั้นครึ่งหลังนะครับบี YU, พยายามตั้งสมาธินะครับแล้วหาจังหวะเน้นทุกครั้งนะครับในการเข้าถึงพื้นที่ของบุรีรามคือกะยิงแล้วต้องปิดจ็อบจบเอาให้ตาให้ได้แล้วก็กั้นใจในการเล่นเกมบู๊แดนบน กาว่าขอก๊อกสุดท้ายถ้าขึ้นนำสองหนึ่งเนี่ยพวกเขาจะยื้อเอาให้อยู่โดยการถอยไปเล่นเกมรับแล้วก็ได้จริงๆนะครับจังหวะบีบสูงแล้วกองหลังของบุรีรัมเนี่ยออกบอลกันพลาดและไปจบที่จังหวะปกก้าดึงแล้วจ่ายให้กับนิติพงศ์เสรานนท์เลือกยิงยัดใส่เข้าไปนะครับบอลไปฉล็บทางยาโลเสยไพดานตะข่ายเข้าไปเป็นการยิงประตูทีมเก่านะครับหลังจากเขาเคยอยู่ในชุดแชมป์ไร้ผ่าห้าแชมป์ภายในปีเดียว ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งชุดที่ดีสุดในประวัติศาสตร์ของสโมบบสรบุรีรัมด้วยแต่ว่าพอบียูขึ้นนำเนี่ยพวกเขาไม่สามารถรักษาผลสกอร์ได้นานครับนี่แหละครับคือปัญหาของเกมนี้เพราะว่าบุรีรัมก็กลับปฏิสเสบได้เร็วจากลูกตั้งแต่อีกครั้งและก็ต้องชมกีเมบิโซลีที่ตีลังกาเก็บตกจังหวะสองเข้าไปด้วยเทคนิคที่ยอดเยี่ยมเหมือนเคยซึ่งพอสองสองเนี่ยชัดเจนเลยนะครับประมาณนาที70ไปเนี่ยบียูหมดแรงใช้คํานี้เลยนะครับหมดแรงแบบเห็นได้ชัดนักเตะหลายคน จับบอลแล้วหลุดจากขาจับบอลแล้วปิ้นไปปิ้นมาไม่ได้ขยับชิดผู้เล่นของบุรีรัมและก็มีช่องโหว่ในแต่ละแดนเนี่ยเยอะขึ้นมากๆและพอบุรีรัมเล่นในบ้านพวกเขาแรงดีกว่ายิ่งเห็นแผลคู่ต่อสู้บุรีรัมยิ่งขยําเข้าใส่นะครับแล้วก็ได้ประตูแซงอีก2ลูกรวดจากบิโซลีซึ่งเป็นลูกที่2ของเจ้าตัวและก็ลูกท้ายเนี่ยมีการเปลี่ยนดาวรุ่งลงมาอย่างเสกสรรราตีแล้วก็ยิงไกลเข้าไปครึ่งสนามสุดๆเลยนะครับจากการที่ บียูเสียบอลกลางทางแล้วเชฟเกมรับเนี่ยก็พังหมดแล้วจากการที่เติมขึ้นไปเพื่อจะเอาประตูในช่วงท้ายและนี่ก็เป็นภาพที่คุณในเมนที่ชอบเนี่ยอยากเห็นนะครับสังเกตดูว่าจะมีรอยยิ้มกับการที่เห็นผู้เล่นดาวรุ่งเนี่ยลงสนามแล้วก็ยิงประตูได้นี่แหละครับคือสิ่งที่ในยุคของจอร์จินโย่เนี่ยไม่ได้มีในช่วงปลายๆจนในที่สุดเนี่ยก็ต้องแยกทางกันเพราะแนวทางของบุรีรัมเนี่ยไม่ว่าจะทุ่มทุนในการเสริมดงนักตั้งแต่ต่างชาติชั้นดีมาแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้ว พวกนี้ครับจะเป็นตัวช่วยซ้อมให้เด็กไทยเนี่ยมีความแข็งแกร่งแข็งแรง,งขึ้นมาและต้องก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักแทนรุ่นพี่ที่อายุเข้าเลขสามกันหมดแล้วอย่างตอนนี้ตัวที่เข้ามาช่วยในการประคองทีมซึ่งอยู่ระหว่างการนักแต่อย่างธีรทรหรือว่าพันสายเหวิบูลที่หลัก30กว่ากันหมดแล้วก็คือพิธิวัตรสุขจิตธรรมกุลที่คืนร่างเดิมเร็วมากนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเต้เสียความมั่นใจตอนอยู่กับ BG เท่านั้นเองแต่พอเขามาเล่นในพื้นที่ที่ซัพพอร์ตกับสไตล์ของเขาเนี่ยแม้ว่า จะไม่มีชื่อเป็นคนทำประตูแต่ทั้งแอซิดรวมถึงจังหวะการยิงไกลการเติมเกมการเล่นร่วมกับเพื่อนเป็นจังหวะบอลคอมบิเนชันเพลย์สถิติมันก็ฟ้องนะครับว่าเต้สัมผัสบอลมากสุดในเกมนี้ที่71ครั้งและก็เป็นคนที่ผ่านบอลแม่นยำที่สุดในเกมนี้และที่สำคัญครับเป็นการผ่านบอลที่ไม่ใช่การเล่นแบบแปะไปแปะมาแต่เป็นการออกบอลในแนวลึกแนวดิ่งที่อันตรายสำหรับพิธีวัดคนเดิมสมัยอยู่กับเชียงรายด้วย ส่วนสิ่งที่ขอชื่นชมนะครับก็คือที่สนามบุรีรัมย์กับมาตรฐานของผู้ตัดสินในจังหวัดจุดโทษนะครับอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้จริง,รงๆเพราะว่าคนนไปตั้งแง่แล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีจุดโทษที่บุรีรัมย์เนี่ยโซเชียลเนี่ยเดินงานกันมันแน่ซึ่งก็ไม่ใช่ทุกครั้งเสมอไปนะครับโดยในฤดูกาลนี้หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎสนามไหนที่มีความพร้อมในการจะเอาภาพจาก V R ที่ผู้ตัดสินกําลังตัดสินช็อตสาคัญเนี่ยขึ้นจอในสนามได้เนี่ย ก็ให้ขึ้นทันทีซึ่งบุรีรัมเนี่ยเป็นหนึ่งใน7สนามที่มีความพร้อมแล้วภาพในการตัดสินช็อตจุดโทษหรือว่าทุกช็อตที่ใช้ VR อเนี่ยแฟนบอลในช้างอารีนาก็เห็นกันหมดนะครับแต่ใครจะเข้าใจกติการหรือไม่เข้าใจอันนั้นก็ว่ากันไปตามหน้างานแต่ที่ขอชื่นชมเลยนะครับไม่ใช่จะติุ้ัดสินทุกสนามอย่างเดียวพุัดสินแล้ะก็ VAR ในคู่นี้นะครับตัดสินช็อตนี้เฉียบขาดมากในภาวะที่ความกดดันสูงจริงๆเพราะว่าเกมมันกําลังเสมอ2ออยู่ถ้าเกิดลูกนี้เป็นจุดโทษของบุรีรัม เจ้าบ้านจะขึ้นนำสามสองแต่สุดท้ายถ้าว่ากันตามกติกาแล้วเนี่ยจังหวะในการประทะระหว่างสุพรรณทองสงกับบิสซูลี่เนี่ยน้ำหนักในการประทะเนี่ยดูเหมือนจะยังไม่เพียงพอและการครอบครองบอลของทางบิสซูลี่เนี่ยก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยซึ่งสุพรรณเนี่ยก็ถือว่ามีโชคเล็กน้อยนะครับเพราะว่าการเข้าปะทะเนี่ยมันกึ่งไปทางด้านข้างถ้าเกิดเข้าข้างหลังเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันแต่กลายเป็นว่าความเด็ดขาดของทาง VR เนี่ยก็กล้าที่จะทักทวงผู้ตัดสินซึ่งมันก็ถูกต้องตามกติกาและเช่นเดียวกันกผู้ตัด พอได้เดินไปดูภาพด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งก็กล้าที่จะกลับคำตัดสินแล้วก็บอกว่าลูกนี้ไม่ควรเป็นจุดโทษและพอปรากฏว่าบุรียำได้2ประตูแซงชนะ4-2เนี่ยมันก็กลายเป็นเกมที่หายกางขาและก็สู้กันด้วยแทคติกและวิธีการจริงๆก็ขอชื่นชมทั้ง2ทีมที่สู้กันด้วยความเข้มข้นของผู้เล่นและความเข้าใจในเกมที่แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานของฟุตบอลไทยที่ดูแล้วสนุกตื่นเต้นจริงๆครับ จากนั้นครับมาดูคู่ส่งท้ายนครปฐมยูเนเต็ดครับเปิดบ้านเจอกับนครราชสีมาโดยทั้ง2ทีมต่างทำเซอร์ไพรส์ด้วยการชนะมาในเกมแรกทั้งคู่นะครับทั้งที่ถูกมองว่าน่าจะแพ้ในเกมนัดเปิดสนามด้วยกันทั้ง2ทีมโดยแฟนบอลเนี่ยเข้าชมนัดนี้3,989คนอักบานาบาสนะครับก็เปลี่ยนตัวจากเกมแรกที่บุกชนะราชบุรี2คนโดยเป็นที่ตาวีอักษรส,สีกับอนุสักใจเพชรลงมายืนแทนที่แม็กซ์ครีเวกับนาคินวิเศษชาขณะที่โคชโจ ธีรศักดิ์โพอ้นก็เปลี่ยนแค่คนเดียวนะครับโดยเอาสุภวิตร่มโพพักลงไปแทนสยามยับที่เจ็บและนัดน,นี้ครับสวัสด์แคทก็ดูเหมือนจะศึกษานครปฐมในเกมที่เล่นกับราชบุรีมาแบบละเอียดเลยนะครับเก็บหมดทุกเม็ดไม่ว่าจะเป็นการปิดหน้าลายไม่ให้นบกระก้าประจบกลางได้ยิงไกลแบบโล่งๆรวมถึงการป้องการทาคุิโตแบบ2ต่อ1หรือว่า3ต่อ1นในหลายจางังหวะจนเกมรุกของเสือป่าราชาที่น่ากลัวในบ้าน นัดน,นี้ถูกปิดโอกาสไปแทจบจะหมดเลยและโคราเนี่ยก็มาได้ประตูขึ้นนาจากความยอดเยี่ยมของดวิชันเฟรนเดสที่รับบอลหลังลายแล้วกลับตัวยิงเข้าไปเหมือนกับที่ตัวเขาทําได้ประจําต่อเล่นไทยลีกสองและก็ทําให้โคราเนี่ยกุมความได้เปรียบโอบแบบดีบบอลเข้าท้ายหลังจากนั้นนคปรปฐมพยายามบุกกดเข้าใส่นะครับเพราะว่าทีมมันเกรดใกล้เคียงกันและเล่นในบ้านด้วยเสือบาราชาก็ต้องบู๊เอาใจแฟนบอลแล้วก็มองว่าจะมีโอกาสในการกลับมาตีเสมอเพื่อจะมองถึงโจทย์ในการเอาชนะ ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของพวกเขาอยู่แล้วแต่ว่าจังหวะและวิธีการเนี่ยมันไม่ใช่การกดเข้าใส่คู่ต่อสู้นะครับนักข่ถมเนี่ยจะเป็นแนวคือเล่นเคาน์เตอร์เพสซิ่งหรือว่าหาจังหวะตัดบอลหรือรอให้คู่ต่อสู้เสียบอลแล้วค่อเล่นเกมสวนกลับในจังหวะเปลี่ยนจากรับเป็นรุกให้เร็วหรือเรียกว่า t r a n ซิชันเครานี้ครับ,รบพอต้องมาครองบอลกดเข้าใส่คู่ต่อสู้ซึ่งโครานเนี่ยเน้นเกมรับแล้วก็รอโต้แบบขอที่เดียวอยู่เนี่ยก็เล่นเอานะักข่ถมเนี่ยเกรงไปเหมือนกันจนสุดท้ายเนี่ย ก็ไปโดนประตูปิดกล่องจริงๆจากสุวิทย์ร่มโพพักที่แปะเข้าไปนะครับเพราะน้ำสองศูนย์หลังจากนั้นอาจจะมีจุดเปลี่ยนให้โคราชเนี่ยเล่นยากสักนิดนึงหลังจากที่นัทพงศาริยาไปโดนใบแดงโดยตรงก็ถือว่าเสียหายนะครับแต่การขาดผู้นําในเกมรับของสวัสด์แคทเนี่ยยังเอาตัวรอดไปได้แม้ว่าจะมาเสียช่วงท้ายให้กับวอลโดโซเรสจากลูกมงแต่ว่าเวลามันก็เหลือไม่เยอะแล้วนะครับที่ทางนครปฐมจะเอาคืนได้ก็ทําให้นครราชสีมาเฉลอชนะไป2-1 โดยเกมนี้นักกระทบเหลือก็หมดเลยนะครับการครองบอล65.3ต่อ34.7การต่อบอลก็374ครั้งต่อ209ครั้งโอกาสยิงก็18ครั้งตรงกรอบไป4แต่ได้มาแค่ลูกเดียวส่วนโคราชโอกาสแค่6ครั้งครับคือมันต่างกันนะครับ3เท่าแต่สุดท้ายเนี่ยตรงกรอบ2ครั้งได้ประตูหมดเลยก็ต้องชมนะครับว่าโคโจอนี่แม่นจริงในการจบสกอร์และทำให้2เกมเกินคาดนะครับทีน้องใหม่อย่างโคราชชนะทั้ง2นัด แต่จุดเด่นที่ดีจริงๆนะครับผมบอกว่าการตัดเกมเพรสซิ่งแดนบนของนครปฐมเนี่ยโคโจใช้วิธีการที่ฉลาดมากก็คือใช้บอลยาวจากแดนหลังนี่แหละครับตั้งเตะจัธนาชัยหนูราชซึ่งนอกจากตัดอาวุธของคู่ต่อสู้แล้วเนี่ยยังไปจี้จุดอ่อนของเจ้าถิ่นในเกมป้องกันบอลยาวด้วยเพราะสังเกตหลายครั้งนะครับว่าตอนแรกเนี่ยเหมือนโคราจะหลอกบิล์อัพพอฝั่งนครปฐมเนี่ยขยับดันสูงขึ้นไปชิดปุ๊บพื้นที่หลังลายเปิด เขาก็จะเตะบอลยาวขึ้นไปทันทีแล้วการเตะบอลยาวของเขาเนี่ยมีทาร์เก็ตหรือมีเป้าหมายในการพักบอลไม่ว่าจะเป็นเดนิสมูริโลฉีกไปด้านข้างมีเดวิสันเฟรเดนเดสหรือว่าการเตะที่หาจุดตกที่ดูแล้วเนี่ยจะมีการไปเล่นบอลจังหวะ2ในการเก็บตกเพราะว่านครปอลถมไม่มีเชจินีในซีซั่นนี้เนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าเวลโก้ยังแทนไม่ได้เพราะว่าเชจินีเนี่ยไม่ใช่แค่กองหลังที่มงสกัดเพียงแค่ให้พ้นอันตรายไปแต่เขาอ่านเกมไว้ล่วงหน้าว่าจะสกัดไปตรงไหน เพื <owad Es> ่อให้ต well, the <tr ic sunshine> so anyway, ัวรุกสามารถเล่นเกมทางซีชันเปลี่ยนจากรับเป็นรุกต่อได้เลยซึ่งนี่แหละครับอาวุธลับของเสือป่าราชาจากแดนหลังที่อัคบานาบาสคิดถึงและโคนต้องฝึกกองหลังที่มีให้พยายามทาตามแทคกติกที่เขาต้องการต่อไปก็ทําให้เกมวันอาทิตย์ผ่านไป7คู่แล้วนะครับสัปดาห์ที่2เนี่ยมีแค่2ทีมเท่านั้นที่ชนะรวดคือบุรีรัมแล้วก็โคราชส่วนที่แพ้รวดและยังไม่มีคะแนนก็มีแค่หนองบัวทีมเดียวเท่านั้น วันนี้ครับยังมีอีกหนึ่งคู่ก็คือการท่าเรือที่ชนะมาในเกมแรกจะเปิดบ้านพบกับเชียงรายในเวลาหนึ่งทุ่มถ่ายทั้สดทางช่องทรูบอลไทยหนึ่งหากใครชนะก็จะเป็นทีมที่3าที่ชนะรวด2เกมอีกเรื่องครับที่อยากจะฝากไว้ก็คือวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เห็นคอมเมนต์มากมายนะครับยังบ่นเรื่องของการใช้บริการจากแอปพลิเคชัน True Vision ์ดาวซึ่งนะตรงนี้เนี่ยจากราคาแพ็กเกจที่มันสูงความคาดหวังของแฟนบอลก็สูงตามก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่า True ต้องโดนกระแสตีกลับบ้างทั้งในเรื่องของโปรดักชันเรื่องของความเสถียรของระบบเซิร์ฟเวอร์อารมณ์ที่แฟนๆสื่อสารถึงเนี่ยเหมือนกับบอกว่าถ้าเกิดไม่พร้อมเนี่ยก็อย่าเพิ่งลอนช์โปรเจกต์หรือว่าให้ทดลองใช้ไปโดยไปเปิดบริการกับ t u o id เหมือนเดิมแล้วก็ให้ทดลองใช้2ช่องทางไปเลยและเมื่อระบบลงตัวเมื่อไหร่เนี่ยค่อยให้ลูกค้าเลือกว่าจะใช้บริการแบบไหนที่สะดวกเพราะว่าการสื่อสารในชน่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็ไม่ทราบนะครับว่าถ้าสมัคร t u o id มันดู t u ิชั่นสนามไม่ได้ถ้าสมัคร t ั v i s i o n o o w มันดู True ID ไม่ได้เพราะมันแยกบริษัทกันซึ่งเรื่องนี้จะไปโทษคนจ่ายเงินหรือว่าลูกค้าก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าผมว่าหลักการ PR ของ True หรือว่าผู้บริหารเนี่ยก็สื่อสารตรงจุดนี้ไม่ชัดเจนดังนั้นผลเสียตอนนี้มันส่งเต็มๆนะครับในเรื่องความมั่นใจของลูกค้าในการที่จะซื้อแพ็กเกจ ทำให้คนลังเลดังนั้นต้องรีบแก้เกมให้เร็วที่สุดนะครับจะชดเชยลูกค้ายังไงผู้ที่ดู t ท u ิ i i i o n Now w ถ้าไม่โอเคก็ไปเปลี่ยนแพคเกจให้เขาใช้ t ูไอดีไหมผมไม่รู้ว่าเป็นไปได้หรือเปล่าแต่เรื่องของการบริการลูกค้ายังไงมันก็ต้องชดเชยมันปฏิเสธไม่ได้นะครับ เพราะม่อย่างนั้นอย่าว่าแต่คนใหม่จะซื้อเลยคนเก่าที่ใช้อยู่เนี่ยตอนนี้ก็หงุดหงิดกันไปยังไงเนี่ยฝากผู้บริหารทรูนะครับแก้ไขด่วนเลยเพราะมันเป็นผลเสียกับคุณเต็มๆจากการจ่ายเงิน150ล้านเพื่อซื้อลิขสิทธิ์บอลไทยแต่มันเป็นไปได้ยังไงครับที่คุณจะไม่ทิ้งเม็ดเงินบางส่วนเพื่อพัฒนาเซิร์ฟเวอร์ให้มันมีความเสถียรตอบโจทย์กับการบริการลูกค้าซึ่งเนี่ยแหละครับเป็นสิ่งสําคัญเพราะถ้าเกิดคุณอยากให้คนซื้อลิขสิทธิ์บอลไทยอย่างถูกลิขสิทธิ์ไม่ดูลิง์ถือน ระบบของคุณก็ต้องดีกว่าพวกลิง์เถื่อนซึ่งปรากฏว่าโพสต์ล่าสุดเนี่ยมีการขอภัยผู้ชมเพราะว่ามีคนเข้าดูเยอะจนเกินไปพร้อมกันจนทําให้แอปพลิเคชันล่มนั่นหมายความว่ามันย้อนแย้งกับสิ่งที่คุณต้องการเพราะคุณอยากให้ลูกค้าซื้อบริการซื้อแพ็กเกจของคุณเยอะๆแต่ปรากฏว่าพอคนไปดูเยอะแล้วมันดูไม่ได้แบบนี้ยอดขายมันจะพุ่งได้อย่างไงส่วนสถานการณ์ของสุรัขเหมือนตานะครับหลังจากที่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริง ในเกมแรกของศึกจูบิลาลีกกับทาง o อเ e สลูเวนแต่ว่า2เกมล่าสุดที่เจอกับเกงและก็อันเดอร์เลชเนี่ยไม่ลงสนามเลยแม้แต่นาทีเดียวซึ่งแมชล่าสุดกับเซอร์เคิลบูชตัวเขาก็ไม่มีชื่อเป็นทั้งตัวจริงหรือสำรองเลยก็ถือว่าน่าหัวระดับหนึ่งแต่ผมก็เชื่อนะครับว่าตัวน้องเนี่ยยังพร้อมจะสู้เพียงแต่ว่าตอนนี้แบงค์เหมือนต้องกลับไปต่อแถวใหม่เพราะว่าตัวเขาเนี่ยพลาดโอกาสหลังจากทําผลงานได้ดีในช่วงปีีซีซั่นและก็ได้โอกาสเป็นตัวจริงไปแล้วในแมชแรก แต่ผลงานเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจโค้ดซึ่งก็แน่นอนครับเป็นเรื่องปกติขอนฟุตบอลจากบ้านเราที่การต่อสู้ยังไงก็ต้องสูงกว่านักบอลต่างชาติอยู่แล้วเพราะการยอมรับเนี่ยมันต่างกันวันนี้เราไปในจุดที่ถือว่าเซอร์ไพรส์แล้วนะครับกับโอกาสที่ได้อยู่ในทีมชุดใหญ่ของเขาและก็ได้เล่นดังนั้นการกลับมาทําฟอร์มก็แค่โฟกัสกับการอุ่นเครื่องแล้วก็การฝึกซ้อมให้เต็มที่แล้วก็รอเวลานะครับผมเชื่อว่าในผลงานของโอเวชดูเวร์เนี่ยตัวรุกที่มีอยู่เนี่ย ก็ไม่ได้สร้างความแตกต่างมากกว่าแบงค์สักเท่าไหร่หรอกครับเพียงแค่ว่าภาษาและการสื่อสารรวมถึงความเชื่อมั่นของโคช้ชอาจจะมีมากกว่าเท่านั้นเองดังนั้นก็รอให้เขาพลาดและเวลาเราได้โอกาสในการเสียบเนี่ยก็ต้องเสียบให้ตายหมายความว่าเราต้องพยายามทําผลงานให้ออกมาดีมากกว่านี้ซึ่งแบงค์เองเนี่ยคงจะได้เห็นแล้วนะครับว่าคุณภาพที่โค้ชต้องการเป็นยังไงหรือว่ามีโอกาสนั่งดูเกมสิ่งที่โค้ชต้องการเติมเต็มเขาจะลงไปทดแทนได้ไหมก็รอเพียงแค่ จังหวะในครั้งต่อไปเท่านั้นเองมันก็คือเรื่องราวของชีวิตนักเตะอาชีพคนหนึ่งที่ต้องต่อสู้กับชีวิตการคาแข้งในต่างแดนซึ่งนักเตะในไทยเนี่ยอาจจะรับรู้ข้อนี้ยากหน่อยนะครับเพราะว่าการหลุดเป็นตัวสำรองการจะกลับมาเป็นตัวจริงสำหรับการเล่นในไทยโดยชื่อเสียงเก่าๆโดยผลงานสมัยการเป็นเยาวชนด้วยความคุ้นเคยกับโค้ชยังไงมันก็มีมากกว่าการไปพิสูจน์ตัวเองที่ต่างบ้านต่างเมืองอยู่แล้วแหะครับ มาทั้งหมดนี้นะครับคือคิดไซค์โค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซค์โคง้งฝากกด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในทุกช่องทางกันด้วยนะครับทั้ง y o ยูทูบเฟซบุ o กทิกต็อกแล้วก็เว็บไซต์นะครับส่วนนี้ครับสินค้าของทางเกรเนร่นะครับเอกระทางฮาร์โรเกอร์นะครับโปรตีนหนึ่งกล่องกล่องละ199บาทตอนนี้เหลือกล่องละ159บาทแล้วถ้าเกิดซื้อนะครับที่เซเว่นนะครับเป็นสมาชิกของ All Member ลดเพิ่มอีกที่สําคัญอย่าลืมนะครับไปซื้อกันได้โปรโมชั่นเนี่ยหมด ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับและจำกัดการซื้อนะครับต่อหนึ่งใบเส็จซื้อได้สูงสุดเนี่ยคือ10กล่องเท่านั้นนะครับเดี๋ยวซื้อไปแล้วก็จะมีสิทธิ์ในการจับรางวัลไปร่วมง,งานวิ n อร r กรีซกับทางฮาร์โรเกอร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบอลไทยยังไงต้องคิดเสโค้งลาไปแล้วสวัสดีครับ